ที่รักทุกท่านนะครับชาวพัทยาชลบุรีเชียงใหม่ระยองขอนแก่นอุบลอุดรนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับวันที่24นี้นะครับเสียอ้ายนะครับก็จะร่วมกันชุมนุมนะครับที่ลานพระบรมรูปนะครับส่วนผมนะฮะไม่ชอบใจการกระทำเช่นนั้นนะครับเพราะการกระทำเช่นนั้นมันไม่ได้มาด้วยระบอบประชาธิปไตยนะฮะรัฐบาลก็ถูกเลือกตั้งมาตอนนี้ผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับออกอาการว่าเราไม่ชอบแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสีสันของประชาธิปไตยนะครับว่าทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้นะครับแต่การกระทำที่รัฐบาลเลือกมาตั้งชนะมาแล้วแล้วก็ทนไม่ได้จะแช่แข็งประเทศไทยนั้นผมฟังดูแล้วมันไปไม่ได้นะครับมันเป็นเผด็จการนะครับแช่แข็งประเทศไทยแช่แบบไหนครับแช่แข็งประเทศไทยจะกลมกลืนพูดออกมาว่าเลือกกี่ครั้งพรรคเพื่อไทยก็ได้คุณจะกลมกลืนจะกล่อมให้ไม่ชนะเพื่อไทยเมื่อไหร่ก็จะไม่ปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นใช่ไหมนะครับถ้าอย่างนั้นผมฟังแล้วมันเลวร้ายนะครับเลวร้ายมากนะครับก็อยากจะรณรงค์ให้เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันที่24นี้นะครับก็ให้ทุกคนบีบแตรนะครับวันที่24เขาไปชุมนุมใครขับผ่านที่ชุมนุมก็บีบแตรนะครับใครอยู่ที่จังหวัดไหนก็บีบแตรขับรถไปบีบแตรไปด้วยนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราไม่เอาสิ่งที่คุณทำนะครับเราไม่เอากลุ่มอันธพาลนะครับการแช่แข็งประเทศไทยนั้นทำไปเพื่ออะไรครับประเทศไทยจะด้อยล้าหลังไปอีกเท่าไหร่ก็ปล่อยมันอย่างนั้นใช่ไหมนะครับหรือว่าแช่แข็งนั้นปิดประเทศเหรอครับจะเป็นแบบเกาหลีเหนือนะครับแบบแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อย่างนั้นเหรอครับนะครับการธุรกิจจะทำอย่างไรครับการส่งออกจะทำอย่างไรนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ยากจนจะทำยังไงคุณแช่แข็งประเทศไปคุณสบายใช่ไหมครับคุณมีเงินมีทองนะคนที่ยากจนจะทำยังไงนะครับและธุรกิจต่างๆนานาที่ติดต่อกับต่างประเทศจะทำอย่างไรแหล่งการค้าในพัทยานะครับแหล่งนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ลงทุนนะครับมาลงทุนเขาจะเชื่อมั่นประเทศไทยอย่างไรนะครับถ้าเกิดขืนปล่อยให้พวกคุณทำแบบนี้ผมว่าประเทศไทยมันเสียหายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับมาร่วมกันรณรงค์นะครับบีบแตรในวันที่24บีบแตรออกอาการว่าเราไม่ต้องการพวกคุณนะคุณทำอย่างนั้นเราไม่ต้องการนะเราต้องการวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าเราด่าได้คุณทำไม่ดีเราก็แอนตี้ได้คุณทำไม่ดีเราก็ต่อว่าคุณได้นะไม่ใช่คุณนึก อยากจะเอาใครมาก็เอาคนดีของคุณที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นใครคนดีของคุณเป็นแบบไหนดีแบบไหนกินกันแบบไม่ตรวจสอบไม่ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับให้ร่วมกันดำเนินการประมาณนี้นะครับเราแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันนะครับกลุ่มคนไทยนะครับผมก็รักประเทศนะครับผมก็ไม่คิดจะทำร้ายประเทศไทยแต่สิ่งที่คุณทำนั้นผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับฝากคลิปวิดีโอนี้นะครับมาให้กับเพื่อนๆที่คิดเห็นทางเดียวกันคิดว่าการกระทำด้วยการเชิงสัญลักษณ์ด้วยการบีบแตรนี้ทั้งประเทศนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดเห็นเหมือนผมบ้างหรือไม่ถ้าเหมือนก็ช่วยกันทำถ้าเกิดไม่มีใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำเท่าที่ทำได้นะแสดงออกโดยวิถีทางประชาธิปไตยนะครับก็วันนี้ขอแค่นี้นะครับก็อัดคลิปมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ร่วมอุดมการณ์ซึ่งคิดว่าประเทศไทยควรจะเดินทางไปแนวประชาธิปไตยแนวนี้นะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับครับสวัสดีครับ